สวัสดีค่ะพบกับมานาอีกครั้งในช่อง Mind Meds ยาสำหรับความคิดเอาจริงๆวันนี้มานาก็ว่าจะไม่มีสคริปต์อีกเช่นเคยนะคะแต่พอดีว่าเมื่อคืนนั่งจดโน้ตไปเรื่อยๆนะสรุปก็คือคล้ายๆว่าจะมีสคริปต์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะต้องเหมือนอ่านไปด้วยแล้วก็เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปด้วยนะเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยมีหัวข้อยาวนิดนึงนะคะก็คือ Narcissist ทำให้เรารู้สึกผิดเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เขาอยากได้เดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดกันในเรื่องนี้แต่ว่ามานาขอพูดอย่างนี้ก่อนว่าในเรื่องของ narcissist ชอบทำให้คนอื่นรู้สึกผิดเนี่ยมานาเคยพูดไปแล้วในอดีตนะคะคลิปนั้นน่าจะมีชื่อว่า narcissist กับการควบคุมนะซึ่งในหัวข้อ narcissist กับการควบคุมเนี่ยมานาพูดไว้หลายคลิปเลยเพราะว่า narcissist เขาใช้หลายแทคติกนะคะในการที่จะควบคุมคนอื่นและหนึ่งในนั้นก็คือการทำให้คนอื่นรู้สึกผิดแต่ว่าในคลิปที่มานาพูดไปแล้วในอดีตเนี่ยมานาพูดในมุมของคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับนาร์ซิสซิสนะไม่ว่าจะเป็นว่าคนที่มีพ่อแม่เป็นนาร์ซิสซิสมีเพื่อนมีคนในครอบครัวมีแฟนสามีภรรยาคนที่ทำงานหรืออะไรเงี้ยที่เป็นคนที่เราจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ด้วยหรือว่าเราอยู่ในความสัมพันธ์ด้วยเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยเขาจะใช้การทำให้เรารู้สึกผิดเนี่ยเป็นตัวควบคุมเรานะคะซึ่งคลิปวันนี้เนี่ยมานาจะพูดทำนองเดียวกันแต่ว่าเป็นในมุมของนาร์ซิสซิสที่ไม่ใช่เป็นคนที่เรารู้จักอ่ะเป็นคนแปลกหน้าเป็นคนที่เราบังเอิญเจอในที่สาธารณะหรือในสถานการณ์ต่างๆอะไรประมาณนี้ซึ่งในช่วงหลังเนี่ยมานาได้ตระหนักว่าเอาจริงๆนาร์ซิสซิสเนี่ยต่อให้เขาไม่อยู่ในความสัมพันธ์กับเราต่อให้เราไม่รู้จักเขาเนี่ยเขาก็สามารถใช้การที่ทำให้เรารู้สึกผิดเนี่ยเป็นการควบคุมเราได้นะคะก็เลยเป็นที่มาของคลิปวันนี้นั่นเองนะโอเคถ้าคุณผู้ชมท่านไหนยังไม่เคยดูคลิปที่มานาพูดไปแล้วในอดีตเนี่ยมันอาจจะใส่ลิงก์เอาไว้ในตอนท้ายของคลิปวันนี้นะคะอยากให้ตามไปดูนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าเรื่องที่มานาพูดในตอนนั้นเนี่ยมันคล้ายๆกับเรื่องวันนี้แต่มันไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะโอเคแล้วก็ก่อนที่จะไปพูดถึงตัวอย่างที่เป็นพฤติกรรมที่เนี่ยที่มานาพูดจะพูดถึงวันนี้เนี่ยมานาขออธิบาย2เรื่องก่อนนะคะเรื่องแรกก็คือว่าพฤติกรรมที่ทำให้เรารู้สึกผิดเพื่อที่จะได้ทำให้เรายอมทำตามในสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า guilt tripping นะคะมานาก็เลยไปหาคำนิยามของคำว่า guilt tripping ว่าคืออะไรนะ guilt tripping ก็คือพฤติกรรมที่คนท็อกซิกหรือ narcissist ใช้ในการที่จะทำให้คนอื่นรู้สึกว่าต้องมารับผิดชอบต่อผลเสียที่เกิดขึ้นหรือว่าผลเสียเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นต่อตัว narcissist โดยที่เอาจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ถูกกระทำใส่อะไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบอะไรเลยไม่ได้เกี่ยวข้องเลยแต่ narcissist เนี่ยต้องการที่จะบ่อยจะบีบบังคับให้คนอื่นต้องมารับผลที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นไปแล้วแทนนะคะหวังว่าคงไม่งงนะแล้วก็พฤติกรรมที่เรียกว่า guilt tripping เนี่ย narcissist ก็ใช้แทคติกได้หลายอย่างนะเช่นการบ่นไม่หยุดนะคะพูดอยู่นั่นแหละว่ามันเกิดผลเสียอย่างนั้นอย่างนี้ฉันเดือดร้อนอย่างนี้อย่างนั้นฉันจะทำยังไงฉันเนี่ยมันจะต้องไปหาทางแก้ไขยังไงกับใครไม่รู้จะไปต่อไอ้บ่นไปเรื่อยหรืออีกแทคติกหนึ่งที่ใช้ก็คือไม่ยอมที่จะปล่อยให้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยผ่านไปถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ฉันก็จะแบบเอาเรื่องแกให้ถึงที่สุดเลยประมาณนี้นะคะคือพยายามลากเรื่องออกไปให้ได้นานที่สุดนะจะเอาชนะให้ได้หรือว่าจะต้องเอาแบบที่ตัวเองต้องการให้ได้จะไม่มีวันยอมปล่อยให้มันผ่านไปหรือว่าจะออมชอมเจอกันคนละครึ่งทางไม่มีทั้งนั้นนะคะ อีกกรณีนึงก็คือว่าแทคติกอีกอย่างนึงที่นาร์ซิสซิสใช้ในการทำพฤติกรรม guilt tripping เนี่ยก็คือกล่าวหาว่าคนอื่นผิดทั้งนั้นที่เขาไม่ผิดนะแล้วก็บีบบังคับให้เขามารับผิดชอบหรือว่ามาทำอะไรสักอย่างเพื่อไปการชดใช้ความผิดที่เกิดขึ้นนะความผิดที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกนะคะว่าคนนั้นไม่ได้ผิดจริงนะคนที่ถูกนาร์ซิสซิสทำ guilt tripping ใส่เนี่ยก็มักจะเกิดความรู้สึกเครียดเกิดความรู้สึกผิดรู้สึกแย่หรือว่ารู้สึกอายคนอื่นนะคะเพราะว่านาร์ซิสซิสนี่กำลังสร้างซีนใช่ไหมเรียกร้องให้ความสนใจให้คนรอบข้างแถวนั้นเนี่ยหันมาดูว่าเออเกิดอะไรขึ้นทำไมโวยวายกับอะไรประมาณนี้นาร์ซิสซิสเนี่ยพอทำให้คนที่ถูกทำ guilt tripping ใส่รู้สึกแบบนี้แล้วเนี่ยก็จะทำให้คนนั้นตกอยู่ใต้การควบคุมของ narcissist ได้ง่ายนะคะแล้วสุดท้ายก็เลยอาจจะถึงขั้นยอมทำตามในสิ่งที่ narcissist ต้องการนี่คือเรื่องที่1ที่มานายอาจจะอธิบายฟังก่อนนะมาดูเรื่องที่2นะคะก็คือความแตกต่างระหว่าง narcissist ที่เราอยู่ในความสัมพันธ์ด้วยกับ narcissist ที่เป็นคนแปลกหน้าเนี่ยที่ว่ามีพฤติกรรม guilt tripping เหมือนกันเนี่ยแต่มันต่างกันตรงไหนต่างกันตรงนี้ก็คือว่า
narcissist ที่อยู่ในความสัมพันธ์กับเราเนี่ยเขาจะรู้จักเราระดับนึงหรือไม่ก็รู้จักเราดีพอเลยแหละรู้จักเราดีมากเลยเขาเลยรู้ไปถึงด้วยว่าอะไรคือจุดอ่อนของเราเรื่องอะไรที่เราจะรู้สึกเป็นพิเศษอะที่สามารถเอามาใช้ในการควบคุมเราได้หรือทำให้เรารู้สึกผิดได้มากอะไรประมาณนี้เขาจะจงใจเลือกเรื่องเหล่านั้นขึ้นมาทำให้เรารู้สึกผิดนะคะแต่ว่า narcissist ที่เป็นคนแปลกหน้าเนี่ยเขาไม่รู้จักเราเลยไงเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีข้อมูลที่จะเอามาใช้เล่นงานเราได้เหมือนกับ narcissist ที่อยู่ในความสัมพันธ์กับเราใช่ไหมคะคือเขาจะไม่รู้จักจุดอ่อนของเราซึ่งตอนนั้นเนี่ยมานาก็คิดว่าหมายถึงในอดีตที่มานาพูดถึงคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยมานาก็ไม่คิดไม่ถึงว่าถ้าเขาไม่รู้จักจุดอ่อนเราแล้วเขาจะมาเล่นงานเราได้ยังไงเล่นงานเราได้ตรงนี้ก็คือว่านาซิสิตที่เป็นคนแปลกหน้าเนี่ยมักจะใช้สิ่งที่คนในสังคมเห็นตรงกันว่าเป็นสิ่งที่คนดีพึงกระทำเอามาเป็นเครื่องมือทำให้เรารู้สึกผิดนะคะว่าอ๋อถ้าเธอไม่ทำแบบนี้เธอก็ต้องเป็นคนเลวสิเพราะว่าถ้าเธอทำตามในสิ่งที่ใครๆก็มองว่าดีเธอต้องเป็นคนดีแต่พอเธอปฏิเสธไม่ยอมทำแสดงว่าเธอเป็นคนไม่ดีใช่ไหมล่ะเนี่ยคือเขาสามารถเอาสิ่งที่คนดีพึงกระทำเนี่ยแบบเป็นเครื่องมือทำให้เรารู้สึกผิดนะคะหรือว่าเอามาใช้กดดันเราซะจนเราทนไม่ไหวเราเลยต้องยอมทำตามในสิ่งที่เขาอยากได้นะโอเคเรามาดูพฤติกรรมตัวอย่างของพฤติกรรม guilt tripping นะคะว่ามีอะไรบ้างนะอันนี้มานาไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเหมือนกันเพราะว่ามานาอยากจะยกตัวอย่างหลายๆตัวอย่างหน่อยประมาณนี้เพราะมานาเองไม่ได้เจอบ่อยขนาดนั้นมานาก็เลยมีไม่กี่ตัวอย่างนะสิ่งที่มานาไปเจอมาเขาเล่าให้ฟังว่าเอาแบบ guilt tripping แบบเบาๆที่สุดเลยที่คิดว่าหลายๆคนคงเคยเจอซึ่งมานาเองก็เคยเจอนะคะในอดีตนะตอนที่มานาแบบว่าเด็กกว่านี้นะก็คือเวลาที่เราเดินอยู่ตามที่สาธารณะเนี่ยแล้วอยู่ๆก็มีคนมาขายของซึ่งของที่ว่าเป็นของที่เราไม่ได้อยากซื้อนะคะหรือว่าเราไม่ได้มีเงินที่จะไปซื้อของพวกนี้อะไรเงี้ยคือเรามองเราเหมือนแบบว่าเก็บตังค์ซื้อข้าวกินซื้ออะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวดีกว่าของที่เป็นของเล่นของประดับอะไรเงี้ยเราไม่ได้มีเงินไปขนาดนั้นใช่ไหมหรืออย่างที่บอกว่าต่อให้เรามีเงินเราก็ไม่ได้อยากซื้อเพราะเราไม่ได้ชอบของเหล่านี้แต่เอาเป็นว่าอยู่ดีๆก็มีคนมายื่นเสนอขายของนู่นนี่ให้เรานะคะตัวที่เราไม่ได้อยากได้นะแล้วเราก็ปฏิเสธไม่ซื้อใช่ไหมซึ่งคนขายเนี่ย guilt tripping ที่จะทำก็คืออาจจะเล่นบทตีหน้าเศร้านะคะแล้วก็พูดเหมือนตัดพ้อว่าโอ้วันนี้ยังขายไม่ได้เลยไม่รู้จะเอาอะไรกินไม่รู้ลูกจะกินอะไรนี่ก็ต้องจ่ายค่าเทอมพรุ่งนี้ไม่มีตังค์จ่ายลูกคงไม่ได้ไปโรงเรียนอะไรเงี้ยทำให้เรารู้สึกสงสารคือเล่าเรื่องเศร้าตีหน้าเศร้ามาทำอาจจะถึงขั้นทำน้ำตาซึมได้ด้วยนะบางคนบีบน้ำตาอะไรเงี้ยทำให้เรารู้สึกสงสารใช่ไหมว่าเราทำให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องรับผิดชอบปากท้องของเขาอะด้วยการยอมซื้อของที่เราไม่ได้อยากได้นะคะอันนี้คือแค่บอกนะหรือว่ากรณีคล้ายๆกันแต่หนักกว่านี้ก็คือว่าเราเนี่ยเดินอยู่ตามที่สาธารณะอีกเช่นกันนะแล้วอยู่ๆก็มีคนเอาของที่เขาขายหรือของอะไรก็ไม่รู้แหละมาใส่มือเราจะเป็นใบปลิวจะเป็นโปสการ์ดอาจจะเป็นใบโฆษณาอะไรสักอย่างอยู่ดีๆก็เอาของมายัดใส่มือเรานะคะแล้วเราก็งงว่านี่คือให้ฟรีหรือว่ายังไงใช่ไหมเราซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าพอเอามายัดมือใส่เราแสดงว่าให้ฟรีสิใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าจะซื้อขายต้องมีการถามว่าอยากได้ไหมอย่างกรณีแรกใช่ไหมปรากฏว่าพอเขาเอาของมายัดใส่มือเราแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องจ่ายเงินนี่ราคาเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยคือมาบีบบังคับว่าเราต้องซื้อของเขาเราก็บอกเอ้ยเราไม่ได้เอาไม่ได้อยากได้ใช่ไหมเราก็จะคืนให้เขาไปเขาก็ไม่รับคืนแล้วก็บอกว่าของถูกมือเราแล้วเนี่ยของเปื้อนแล้วของเสียหายแล้วเราเอาไปขายต่อไม่ได้เธอต้องซื้อเลยประมาณนี้คือบีบบังคับอีกเช่นกันนะคะแล้วหลายทีหรือหลายคนเนี่ยก็ไปยืนเถียงกับเขาว่าอะไรฉันไม่ได้จะเอาซะหน่อยแล้วมันเสียหายอะไรมันก็แค่โดนมือฉันเธอเป็นคนเอามายัดมือใส่มือฉันเองเธอสิเป็นคนผิดฉันไม่ต้องมารับผิดชอบบลาบลาอะไรก็ว่าไปแล้วคนขายก็จะเถียงเรากลับใช่ไหมคะอาจจะเริ่มพูดเสียงดังมากขึ้นโอ้ยเนี่ยทำไมเป็นคนไม่ดีขนาดนี้เอาของเราไปแล้วไม่คิดจะจ่ายตังค์เริ่มสร้างซีนเริ่มโวยวายใช่ไหมคะคนแถวนั้นก็จะเริ่มแบบเฮ้ยเกิดอะไรกันขึ้นนะทำไมคนนี้เขาเป็นคนแบบนี้เนี่ยอะไรเงี้ยทำให้เรารู้สึกกดดันรู้สึกเริ่มอายใช่ไหมว่าโอ้ยคนเริ่มมองคนคิดว่าเราเป็นคนไม่ดีสุดท้ายเป็นไงคะก็ต้องยอมให้เงินไปแล้วก็จบกันไปแล้วเราก็เดินหนีไปใช่ไหมนี่คือกรณีที่
แบบว่าถูกยัดเยียดทำให้เรารู้สึกกดดันทำให้รู้สึกผิดทำให้รู้สึกอายทำให้เราหนีไปไหนไม่ได้แล้วคนเริ่มมองใช่ไหมคะอันนี้คือยกตัวอย่างทั่วไปให้ฟังทีนี้ตัวอย่างต่อไปเนี่ยเป็นตัวอย่างที่มานาเห็นได้ในโซเชียลมีเดียบ่อยๆซึ่งมานาเองบินบ่อยนะเพราะว่ามานาในคลิปที่แล้วมานาเล่าว่ามานาบินทุกเดือนนะคะแต่เดชะบุญที่มานายังไม่เคยเจอด้วยตัวเองนะไม่รู้เกี่ยวกับประเทศที่อยู่ด้วยหรือเปล่าแต่ที่เห็นในโซเชียลมีเดียเนี่ยมักจะเกิดขึ้นที่อเมริกานะคะก็คือว่าคนที่มาเล่าเนี่ยเป็นผู้เสียหายใช่ไหมเป็นคนทั่วไปที่ไม่ใช่นาร์ซิสซิสแล้วเขามาเล่าซึ่งหลายคนนี่คือเรื่องทำนองนี้เลยเรื่องขายกันมากหรือไม่ก็ตรงกันเลยนะว่าคนเขาเรียกว่าเจ้าของกระทู้แล้วกันในภาษาอังกฤษเขาเรียก OP นะคะ Original Poster นะเจ้าของกระทู้เนี่ยเขามีเหตุให้ต้องบินแล้วเขาก็เหมือนมีปัญหาในเรื่องของการบินหรือมีความชอบส่วนตัวที่ว่าชอบนั่งติดไม่ว่าจะทางเดินหรือติดหน้าต่างอะไรเงี้ยเขาก็จะจ่ายเงินเพิ่มเป็นพิเศษเพื่อที่จะจองที่นั่งที่เขาอยากได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเขาไม่อยากถูกไปนั่งในที่ที่เขาไม่อยากได้อาจจะนั่งติดห้องน้ำข้างหลังเลยหรือว่าอาจจะนั่งที่ตรงกลางที่แบบมันไม่สบายไม่สะดวกใจเลยประมาณนี้เขาก็แบบทุกครั้งที่จองที่นั่งเนี่ยเขาก็จะจ่ายเพิ่มเพื่อที่จะเอาให้มั่นใจว่าเขาได้นั่งที่ที่เขาอยากนั่งอ่ะเรื่องมันเป็นอย่างนี้ก็คือว่าพอทุกคนมาบอร์ดเครื่องบินปุ๊บเจ้าของกระทู้ก็นั่งปุ๊บปรากฏว่าก็มีครอบครัวนะคะที่นั่งอยู่ใกล้ๆเนี่ยเป็นพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยมักจะมาขอแลกที่กับเจ้าของกระทู้บอกว่าลูกเนี่ยหรือใครสักคนส่วนใหญ่มันจะเป็นลูกมักจะเอาเด็กมาใช้นะเป็นเครื่องมือลูกเนี่ยไม่รู้อีท่าไหนถูกให้ไปนั่งที่อื่นไม่ได้นั่งกับพ่อแม่ก็เลยจะมาขอแลกที่กับเจ้าของกระทู้ให้เจ้าของกระทู้เนี่ยไปนั่งที่เด็กแล้วให้เด็กมานั่งตรงนี้แทนจะได้นั่งที่เดียวกับพ่อแม่อะไรประมาณนี้ซึ่งเจ้าของกระทู้เนี่ยเขาก็มักจะไม่ยอมเพราะว่าเขาอุตส่าห์จ่ายเพิ่มใช่ไหมคะเพื่อที่จะได้นั่งที่ที่เขาอยากได้แล้วที่ที่จะให้แลกเนี่ยมักจะเป็นที่ที่เขาไม่ได้อยากนั่งอาจจะที่ตรงกลางหรือติดห้องน้ำอะไรก็ว่าไปเขาก็มักจะปฏิเสธซึ่งอันนี้พูดให้เคลียร์นะคะว่ามันเห็นด้วยว่าทุกคนมีสิทธิ์ปฏิเสธนะเพราะว่าเราซื้อที่นั่งมาใช่ไหมเราจงใจจ่ายเพิ่มอ่ะนี่คือสิทธิ์ของเราเราก็ต้องรักษาสิทธิ์ของเราด้วยการนั่งที่ที่เราซื้อเพิ่มมาใช่ไหมคะพอเจ้าของกระทู้ปฏิเสธไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะตามมานี่แหละคือ guilt tripping ที่พ่อแม่ชอบทำก็คือว่าพูดให้คนให้เจ้าของกระทู้รู้สึกผิดว่าแบบโอ้นี่เธอจะใจร้ายไม่ยอมแลกที่นั่งกับเด็กทำให้เด็กต้องนั่งคนเดียวตลอดทริปหรอแล้วเด็กก็ไม่รู้จักใครแล้วก็ไม่มีพ่อแม่ดูแลนี่เธอจะทำให้เด็กรู้สึกแย่ได้ลงคอหรออะไรเงี้ยเธอจะกีดกันไม่ให้พ่อแม่ลูกนั่งด้วยกันหรออะไรเงี้ยคือเริ่มกล่าวหาเริ่มต่อว่าใช่ไหมคะเริ่มใส่ร้ายว่าเจ้าของกระทู้เป็นคนไม่ดีเป็นคนที่มีความคิดไม่ดีเป็นคนใจร้ายอะไรก็ว่าไปนะเริ่มสร้างซีนใช่ไหมเนี่ยคือสิ่งที่มานะฟังจากหลายหลายคนแล้วเรื่องตรงกันนะแล้วที่หนักกว่านั้นก็คือมีกรณีที่เจ้าของกระทู้เนี่ยไม่นอกจากจะจ่ายเพิ่มซื้อที่นั่งที่ตัวอยากได้แล้วอันนี้คือจ่ายเพิ่มไปเยอะมากเพื่อให้ได้นั่ง business class แล้วมี 2-3 กรณีที่มานาฟังใน Reddit เนี่ยเราเรื่องตรงกันก็คือว่าเจ้าของกระทู้นั่งใน Business Class นะคะแล้วมีพ่อแม่ลูกเป็นครอบครัวเนี่ยมาขึ้นเครื่องบินตัวพ่อแม่เนี่ยซื้อ Business Class ให้ตัวเองแต่ซื้อ Economy Class ให้ลูกลูกไปนั่งอยู่ข้างหลังโน่นนะคะไม่ได้นั่งแม้กระทั่งใกล้แบบว่าเห็นพ่อแม่คือไม่เลยนะคนละโซนเลยนะแล้วพ่อแม่เนี่ยก็จะมากดดันเจ้าของกระทู้ที่ซื้อ Business Class เนี่ยบอกว่าลูกฉันไม่รู้อีท่าไหนไปนั่งอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยไปนั่งอยู่Economy Classอะไรเงี้ยแลกที่กับลูกฉันได้ไหมคือจะให้ลูกมานั่ง Business Class ไล่เจ้าของกระทู้ซึ่งจ่ายแพงเยอะมากนะคะกว่าจะได้ที่นี้นะให้ไปนั่ง Economy ข้างหลังนู่นแทนแน่นอนว่าไม่มีใครยอมนะคะแล้วก็เหมือนเดิมคือพ่อแม่จะสร้างซีนมวยวายอะไรเงี้ยว่าแบบโอ้ทำไมเธอใจร้ายขนาดนี้ยอมใหหมายถึงว่าเอาตัวเองมาก่อนเห็นแก่ตัวไม่อยากให้พ่อแม่ลูกนั่งด้วยกันหรอแล้วเด็กน่าสงสารเด็กอายุแค่นี้เองดูแลตัวเองไม่ได้อะไรก็ว่าไปนะคะสร้างศีลเดี๋ยวมานาจะเล่าให้ฟังว่าวิธีรับมือกับเรื่องแบบนี้เป็นยังไงนะเราไปพูดกันต่อถึงตัวอย่างต่อไปนะคะก็คือเมื่อเท่าไหร่อ่ะ 3-4 ปีมาแล้วนะมานาขายเปียโนนะคะซึ่งเรื่องนี้มานาก็พูดไว้ในคลิปนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเรื่องการ
ทอดทิ้งความฝันมั้งหรืออะไรประมาณนี้ที่เป็นเกี่ยวกับความฝันว่ามานาอยากจะเล่นเปียโนให้เก่งอะไรประมาณนี้แล้วมาถึงจุดที่มานั่งพิจารณาแล้วว่ามันไม่ make sense สำหรับมานาอีกต่อไปก็เลยทอดทิ้งความฝันนี้นะคะเราก็เลยต้องขายเปียโนทิ้งไปด้วยนะเพราะว่ามูจะเก็บไว้ทำไมในเมื่อเราไม่ได้อยากเล่นแล้วใช่ไหมถ้าใครยังไม่เคยดูมานาจะใส่ลิงก์ไว้ให้ในตอนท้ายเพราะว่า มานาเล่นเปียโนแล้วก็อัดคลิปสั้นๆใส่ลงไปด้วยนะคะเพราะว่าก็อยากจะเก็บไว้เป็นความทรงจำว่าครั้งหนึ่งเราเคยเล่นได้ขนาดนั้นเลยตอนนี้จำไม่ได้นะว่าเล่นยังไงนะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากดูมานาจะใส่ลิงก์เอาไว้ในตอนท้ายเช่นกันนะคะตอนที่มานาจะขายเปียโนเนี่ยมานาก็ลงขายใน Facebook Marketplace นะแล้วก็มีหลายคนติดต่อมาแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เราสมควรจะมาพูดกันในวันนี้เป็นตัวอย่างของ Guilt Tripping นะคะก็คือว่าเขาติดต่อมาบอกว่าอยากซื้อเปียโนมานาก็บอกโอเคก็ซื้อสิทำไมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแต่เขามีเงินแค่$300ซึ่งพูดเลยว่ามานาซื้อมาแพงกว่านั้น10เท่านะคะมานาซื้อมา 3,000 แล้วมานาตั้งราคาหมายถึงว่าลดราคาให้แล้วเพราะว่ามานาใช้เป็นโนมา 2-3 ปีได้มันก็คือไม่ได้ใหม่แล้วใช่ไหมมานาก็ลดให้เหลือ 1,000 เขามาขอต่อเหลือ300คุณผู้ชมเขาบอกเขามีเงินแค่นี้มานาก็บอกว่าขอโทษทีลดให้ไม่ได้เพราะว่าที่ยูขอเนี่ยมันลดลงไปเยอะมากเลยนะแล้วเราซื้อมาแพงกว่านั้นเยอะมากเลยนะมันคงทำให้ไม่ได้ซึ่งตอนนี้ยังปกติแต่ guilt tripping เริ่มตรงนี้คุณผู้ชมเขาเริ่มพูดบอกว่าเนี่ยวันเกิดของลูกสาววันเสาร์หน้าแล้วฉันเนี่ยไปสัญญากับลูกไว้ว่าจะซื้อเปียโนตัวเนี้ยให้ลูกแต่ฉันไม่เงินแค่300มานาก็บอกว่าก็อีกเช่นกันนะคะขอโทษด้วยที่ลดราคาให้ไม่ได้อย่างที่บอกว่าเราซื้อมาแพงกว่านั้นเยอะมากถ้า300นะพูดเลยว่าไปเซิร์ชใน listing อันอื่นเนี่ยมีเยอะมากเลยซึ่งพอราคา300คุณผู้ชมคงนึกออกว่าสเปคของเปียโนมันจะลดลงไปเยอะด้วยเช่นกันใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างที่บอกมานาซื้อมา 3,000 นี่คือแบบไฮสเปคใช่ไหมเขาก็บอกว่าไม่ลูกสาวอยากได้ตัวนี้แต่ฉันมีเงินแค่300ฉันก็จะจ่ายแค่300มานาก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้เริ่มมานาเริ่มแบบว่าเอ๊ะคนนี้พูดคุยด้วยไม่รู้เรื่องนะคะเริ่มไม่มีเหตุผลเนี่ย guilt tripping เรื่องตรงนี้ก็คือว่าแต่ฉันไปสัญญาลูกสาวเอาไว้แล้วว่าฉันจะซื้อตัวนี้ให้เพราะว่าเขาอยากได้ทำไมเธอจะใจร้ายทำให้เด็กรู้สึกผิดหวังเหรอเธอจะยอมปล่อยให้ลูกฉันร้องไห้ในวันเกิดเหรอเพราะว่าฉันไม่ได้เปลี่ยนซื้อเปียโนตัวนี้ให้เขามานาก็แบบ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามานารับมือยังไงนะขอไปพูดสรุปรวมทีหลังว่าวิธีการรับมือกับยูทูบเบอร์ทำยังไงนะคะโอเคแต่คุณผู้ชมคงนึกภาพออกว่าเขาแบบเอาลูกอ่ะมาทำให้มานารู้สึกผิดทำไมมานารู้สึกแย่ทำให้มานารู้สึกอับอายกับตัวเองว่าแบบตายแล้วเราเป็นผู้ใหญ่เราจะทำอย่างนี้กับเด็กได้ลงคอเหรออะไรประมาณนี้นี่คือ guilt tripping นะคะตัวอย่างสุดท้ายก็คือว่ามีอยู่ครั้งนึงมานาขับรถไปทำงานนะตอนเช้าแล้วรถติดเยอะมากคุณผู้ชมซึ่งรถติดนี่เป็นปกตินะแต่วันนั้นนี่แบบว่าติดสาหัสจริงๆนะคะมานาเนี่ยยังไงดีเอาเป็นว่าขับรถข้ามสี่แยกไปแล้วเราก็ติดอยู่เป็นคนสุดท้ายอ่ะพอเราพ้นสี่แยกไปแล้วเราเป็นคันสุดท้ายอ่ะแล้วไฟเขียวอยู่แต่ว่าทุกคนติดหมดมันไปไหนไม่ได้ใช่ไหมไม่รู้อีท่าไหนนะคะคนที่อยู่หลังมานะที่ยังอยู่อีกฝั่งนึงของสี่แยกอ่ะอยู่ดีๆก็ไม่มีเหตุไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่อยู่ดีๆเขาทำอย่างนี้จริงๆอยู่ดีๆเขาก็เหยียบคันเร่งแบบเร็วมากอ่ะรถพุ่งมาฟู่ข้ามสี่แยกมาแล้วก็มาเสยรถของมานาข้างหลังมานาก็งงว่าอะไรมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนจอดนิ่งแล้วอยู่ดีเขาก็มาซัดหลังมานานะคะพูดเลยว่าเป็นการชนที่ค่อนข้างแรงนะแรงที่สุดที่มานาเคยถูกรถชนมานะแต่มานาไม่ได้เป็นไรนะไม่ได้แรงขนาดแบบว่าเจ็บป่วยนะคะแต่ว่ารถนี่คือข้างหลังนี่คือแบบเละเลยแหละมานาก็ตามสเต็ปนะคะอันนี้คือพูดให้คุณผู้ชมฟังนะเผื่อใครไม่ทราบนะเพราะว่าเมื่อก่อนมานาที่เป็นเด็กวัยรุ่นมานาก็ไม่ทราบถ้าถูกรถชนปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่ควรทำคือคว้าโทรศัพท์แล้วถ่ายวิดีโอคลิปนะคะแล้วพูดอธิบายว่าตอนนี้วันนี้เวลานี้วันที่ถนนนี้ใช่ไหมเวลานี้สถานที่นี้รถของเราคันนี้ยี่ห้อนี้อะไรก็ว่าไปนะทะเบียนนี้ถูกรถคันนี้ยี่ห้อนี้ทะเบียนนี้มาชนณสี่แยกอย่างนั้นอย่างนี้เวลาเท่านั้นเท่านี้นะคะ
ทะเบียนของรถคันนี้อย่างนั้นอย่างนี้คืออัดวิดีโอคลิปมาพูดในขณะที่เราเนี่ยเปิดประตูรถแล้วก็ลงไปที่จะไปเคลียร์กับเขาใช่ไหมไปแลกข้อมูลอะไรเงี้ยเพื่อที่จะไปยื่นให้ประกันใช่ไหมให้ถ่ายวิดีโอหรืออย่างน้อยที่สุดควรจะถ่ายรูปของสถานที่เกิดขึ้นถ่ายรูปของว่าอะไรเสียหายยังไง ใครอยู่ตำแหน่งไหนของถนนใช่ไหมคะเพื่อที่จะเป็นหลักฐานให้บริษัทประกันไปทำเรื่องต่อใช่ไหมเมื่อก่อนนี่คือมันนะคือพอถูกรถชนรถช็อกไงไม่ได้ถ่ายอะไรทั้งสิ้นแล้วสุดท้ายก็คือคนนั้นก็หนีไปนะคะ เราก็รับไปสิคะใช่ไหมจ่ายเบี้ยประกันเพิ่มนะเพราะว่าประกันไม่จะไปเอาเรื่องกับใครนะเอาเป็นว่าเนี่ยมานาก็ลงไปเคลียร์กับเขาซึ่งเขาเป็นผู้หญิงที่อายุเยอะกว่ามานาสัก5ปี10ปีได้มั้งเขาก็แบบเป็นแม่คนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็สิ่งแรกที่เขาทำคือเขาขอโทษซึ่ง appreciate มากเขาบอกโอ้ขอโทษไม่รู้ยังไงแต่เอาเป็นว่ามาชนก็นะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์ประกันกันมานาก็แบบโอเคคนนี้ดูท่าทางโอเคอะไรเงี้ยไม่น่ามีปัญหาอะไรตามมาด้วยตอนนี้แหละguilt tripping มาแล้วค่ะคุณผู้ชมมันโผล่มาแล้วเขาเริ่มพูดบอกว่าฉันเป็นแม่มีลูก4คนฉันเหนื่อยมากเลยเลี้ยงลูกอย่างงู้นอย่างนี้นี่ต้องขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วฉันเป็นมะเร็งด้วยฉันป่วยฉันไม่สบายฉันขับรถไม่ไหวนู่นนี่นั่นมาแล้วเริ่มแบบมันเกี่ยวอะไรกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้มันเกี่ยวอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คุณมีปัญหาอะไรในชีวิตเนี่ยก็เรื่องของคุณไม่ได้เกี่ยวข้องกับมานะมานะเองก็มีปัญหาของตัวเองเหมือนกันมานะไม่ได้ลงไปแล้วบอกว่าโอ๊ยฉันจะถูกไล่ออกวันนี้เพราะว่าเธอมาชนรถฉันเพราะว่ามันหัวหน้าเนี่ยไม่ชอบฉันมาตั้งแต่ต้นแล้วเขาก็หาเรื่องฉันมาตลอดแล้วพอมาวันนี้ฉันจะไปสายเนี่ยมันไปเพิ่มเรื่องให้เขาไม่ชอบฉันมากไปขึ้นไปอีกถ้าฉันถูกไล่ออกนะจะต้องมีความผิดเธอแน่นอนอะไรเงี้ยมานะไม่ได้ทำอย่างนั้นเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้าจะมาถูกรถชนเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นเกี่ยวข้องกับมานะคนเดียวนะคะเอาไปว่ามานาก็เริ่มงงเริ่มแบบโอเคนี่คือเป็น realization นะคะว่าเราไม่ได้ดีลกับคนที่มีเหตุผลเราไม่ได้ดีลกับคนปกติอย่างน้อยๆคือเป็นคนท็อกซิกนะเป็นนาร์ซิสซิสป่าไม่รู้แต่อย่างน้อยๆไม่ใช่คนปกติละเอาไปว่าเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังว่ารับมือยังไงนะคะโอเคเราพอสเรื่องเอาไว้แค่นี้นะมานาขออธิบายอย่างนี้ก่อนนะว่า guilt tripping เนี่ยมันมายังไงในคนที่เป็นท็อกซิกหรือคนที่เป็นนาร์ซิสซิสเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงนะคะคนท็อกซิกหรือนาร์ซิสซิสเนี่ยเขามีสิ่งที่เรียกว่า entitlement ซึ่งมันแปลเป็นภาษาไทยเอาเองว่าคือการมีความคิดเข้าข้างตัวเองถึงสิ่งที่พึงมีพึงได้คือคิดไปเองมโนไปเองว่าฉันมีสิทธิ์มากกว่าคนอื่นฉันมีสิทธิ์ที่จะไปเบียดเบียนคนอื่นฉันมีสิทธิ์ที่จะเอาเปรียบคนอื่นฉันมีสิทธิ์ที่จะทำผิดแล้วไม่ต้องรับผิดก็ได้ฉันมีสิทธิ์ที่จะโบยความผิดของฉันไปให้คนอื่นรับผิดแทนคือเป็นการมโนไปเองว่าตัวเองมีสิทธิ์มากเกินจริงจริงๆแล้วตัวเองไม่มีสิทธิ์เหล่านั้นนะคะแล้วพอมี entitlement แล้วเนี่ยมันก็เลยพานไปถึงอย่างที่บอกว่าคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์มากกว่าความเป็นจริงใช่ไหมมันเลยไปพันว่าเขาเนี่ยไปไม่เคารพในสิทธิ์ของคนอื่นเพราะว่าฉันมีสิทธิ์มากกว่าเธอก็เลยเท่ากับเขามาเบียดเบียนสิทธิ์ของเราใช่ไหมคะเลยไม่เคารพสิทธิของคนอื่นไม่เคารพ boundary ของคนอื่นไม่เคารพข้าวของของคนอื่นไม่เคารพถึงความถูกต้องอ่ะของคนอื่นว่าคนนี้ถูกเขาก็ถูกสิจะไปทำให้เขาผิดได้ยังไงใช่ไหมคะเนี่ยมันลิงก์กันมาแบบนี้ว่าคนท็อกซิกหรือนาร์ซิสซิสเนี่ยมี entitlement แล้วก็เลยผ่านไปถึงเรื่องการไม่เคารพในสิทธิของคนอื่นการเบียดเบียนคนอื่นการทำยังไงก็ได้แล้วตัวเองไม่ต้องรับผิดชอบให้คนอื่นรับผิดชอบแทนประมาณนี้อ่ะทีนี้เรามาถึงหัวข้อสุดท้ายก็คือวิธีการรับมือกับ guilt tripping นะคะอันนี้พูด disclaimer ว่าเป็นวิธีของมานาคนเดียวเท่านั้นมานาไม่ได้ไปปรึกษาหรือไปได้หาข้อมูลยังไงว่าใครเขารับมือยังไงแต่มานาทำแบบนี้นะถ้าคุณผู้ชมเห็นด้วยแล้วอยากไปทำตามก็ได้เต็มที่เลยแต่ถ้าไม่เห็นด้วยก็รบกวนทิ้งไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องมาต่อว่ามานาหรือถ้าอยากว่ามาเสนอว่าคุณผู้ชมรับมือยังไงเนี่ยโอ้โหในช่องคอมเมนต์นี้จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าคอมเมนต์ของคุณผู้ชมเนี่ยนอกจากมานาอ่านแล้วคุณผู้ชมท่านอื่นๆก็ได้อ่านด้วยใช่ไหมเราก็มาแชร์ข้อมูลกันว่าอะไรคือวิธีการรับมือที่ดีใช่ไหมคะโอเคมาเรื่องแรกก่อนที่ว่าขึ้นเครื่องบินใช่ไหมแล้วก็ในกรณีที่เจ้าของกระทู้เนี่ยถูกคนอื่นพ่อแม่ที่เป็นนาร์ซิสซิสเนี่ยมาขอแลกที่นั่งนะคะโดยที่มันไม่แฟร์กับเจ้าของกระทู้นะอย่างที่บอกมานาไม่เคยเจอด้วยตัวเองนะแต่ถ้าเป็นมานาเนี่ย
มานาไม่ต้องเป็นมานาฟังหลายๆคนพูดมาว่าเขารับมือแบบนี้ซึ่งมานาก็เห็นด้วยว่าถ้าเป็นมานาก็จะทำแบบนี้เช่นกันวิธีการรับมือก็คืออย่างที่บอกว่าปฏิเสธก่อนว่าขอโทษทีเราแลกที่ให้ไม่ได้เพราะว่าเราจ่ายเพิ่มเพื่อให้ได้นั่งที่นี้ซึ่งแน่นอนว่าเราพูดแค่นี้ถ้าคนที่เขาเป็นคนปกติหรือเป็นคนที่มีเหตุผลเขาก็จะแบบโอเคเราเข้าใจแฟร์ประมาณนี้เราก็จบใช่ไหมคะแต่พอดีเราไม่ได้ดีลกับคนปกติไงใช่ไหมเราดีลกับคนท็อกซิกดีลกับคนนาร์ซิสซิสเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะเอสคาเลตเรื่องไปใช่ไหมคะว่าเริ่มอย่างที่บอกเริ่มใช้กิลทริปปิ้งเริ่มกล่าวหาเริ่มบีบบังคับเริ่มทำให้เรารู้สึกผิดใช่ไหมวิธีการรับมือหลังจากนี้เนี่ยก็คือให้พูดไปว่าการที่คุณอยากให้ลูกนั่งติดกันกับพ่อแม่เนี่ยคุณก็ควรจะซื้อตั๋วให้ลูกคุณต้องทำอย่างที่ฉันทำคือจ่ายเพิ่มเพื่อที่จะได้จองที่นั่งอย่างที่อยากได้ในเมื่อคุณไม่ได้วางแผนล่วงหน้าในการทำแบบนี้คุณไม่ได้จ่ายตังค์เพิ่มคุณไม่ได้จองที่นั่งมันคือความรับผิดชอบของคุณที่คุณไม่ได้ทำแล้วคุณจะมาโบยให้เป็นความรับผิดชอบของฉันที่ฉันต้องมาเสียสละทั้งที่ฉันวางแผนมาก่อนหน้านี้ฉันจ่ายเงินเพิ่มเพื่อให้ได้นั่งตรงนี้ฉันต้องทิ้งทั้งหมดเพื่อที่จะไปรับผิดชอบในสิ่งที่คุณควรจะทำกับลูกแต่คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอแล้วพูดให้ดังๆให้คนแถวนั้นแบบโอ้โหใช่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะได้เข้าข้างเราแล้วคราวนี้มันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะเกมมันพลิกแล้วจากก่อนหน้านี้เนี่ยเขาสร้างซีนใช่ไหมคนที่นั่งแถวนั้นอาจจะไปเข้าข้างเขาว่าโอ้ใช่เจ้าของกระทู้ใจร้ายอะทำไมไม่ยอมให้เด็กแค่นี้เองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพอเราพูดด้วยเหตุผลอย่างนี้ไปแล้วโบยไม่ใช่โบยเราผลักความรับผิดชอบที่ควรจะเป็นของเขาเนี่ยกลับคืนไปให้เขาทีนี้คนก็จะมาเริ่มเข้าข้างเราว่าเออจริงใช่ไหมคะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าคนตรงเนี้ยบวกกับเราเนี่ยไปกดดันเขาแทนว่าคุณจะหนีไปไหนคุณจะมากดดันฉันต่อไม่ได้แล้วคุณจะมาใช้guilt tripping กับฉันต่อไม่ได้แล้วคุณต่างหากที่เป็นคนที่ควรจะรู้สึกอายรู้สึกผิดนะคะไม่ใช่ฉันนะคะโอเคอันนี้คือคนอื่นหลายๆคนพูดตรงกันว่าเขารับมือแบบนี้ซึ่งมานาเห็นด้วยแต่มานาอยากจะเพิ่มนิดนึงว่าพอดีว่ามานาไม่ใช่คนที่ชอบไปเถียงกับคนที่ไม่มีเหตุผลมันอาจจะพูดแค่ครั้งเดียวแล้วถ้าเขายังเถียงอะไรกลับมานี่คือแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมเราจะพูดกลับไปอีก10รอบ100รอบเขาก็พูดไม่รู้เรื่องเพราะเขาแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาเป็นคนแบบนี้เพราะฉะนั้นขั้นต่อไปสำหรับมานานะคะมันอาจจะไม่เถียงกลับไปรอบที่2ที่3นะมันอาจจะเรียกไฟท์เทนเดนต์มาแล้วให้เขามา de-escalate เรื่องแทนนะคะให้เขามาจัดการเองเพราะว่าไฟท์เทนเดนต์เขามี authority ใช่ไหมเขาเขาเลยมีอำนาจในการจัดการผู้โดยสารน่ะแต่เราไม่ใช่เราเป็นลูกค้าเหมือนกันใช่ไหมเราก็มีสิทธิ์เท่ากับคนอื่นเพราะฉะนั้นมานาเลยมักจะพูดปฏิเสธดีๆก่อนแล้วถ้าเขายังจะเถียงกลับมาใช้ guilt tripping กลับมามันจะเริ่มพูดในเหตุผลจะอธิบายให้ยาวขึ้นและถ้ายังเถียงต่อมานาเรียกไฟท์เทนเดนต์เลยเพราะว่าเราไม่คุยกับคนที่ไม่คุยด้วยดีๆนะคะประมาณนี้นะอย่างต่อมากรณีรถที่มานาขายเปียโนใช่ไหมเขาก็มาทำ guilt tripping อย่างที่เล่าให้ฟังมานาเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าปฏิเสธไป 2-3 รอบแล้วที่เล่าให้ฟังตอนต้นใช่ไหมจนถึงขั้นที่แบบโอเคเราคงจะต้องเอสคาเลตเรื่องให้มากกว่านี้นะคะมานาก็เลยตอบกลับไปว่าคุณไปสัญญากับลูกของคุณเองมานาไม่ได้ไปอยู่ด้วยตอนที่คุณสัญญาคุณไม่ได้มาคุยกับมานาก่อนแล้วเรามาตกลงกันเรียบร้อยแล้วคุณค่อยไปสัญญากับลูกคุณไปทำเองทุกอย่างโดยที่มานาไม่ได้เกี่ยวข้องดังนั้นคนที่จะทำให้ลูกคุณผิดหวังก็คือคุณเองนั่นแหละที่ไปตกลงอะไรกันเองก่อนไปสัญญากันเองก่อนแล้วค่อยมาคุยกับมานาทีหลังมาบีบบังคับให้มานาลดราคาเยอะๆทีหลังอย่างนี้มันไม่ถูกต้องคุณต่างหากที่จะเป็นคนทำให้ลูกผิดหวังไม่ใช่ฉันแล้วก็จบเขาจะเถียงอะไรกลับมาก็พูดก็ปล่อยเขาพูดไปแล้วสุดท้ายมานาก็บล็อกนะคะจะได้ไม่ต้องมาคุยกันอีกนะโอเคมาถึงเรื่องสุดท้ายนะคะกรณีที่มานาถูกรถชนใช่ไหมอย่างที่บอกว่าเขาก็มาอ้างว่าเขาป่วยเป็นมะเร็งเขาเหนื่อยเขาเลี้ยงลูกคนเดียวอะไรก็ว่าไปมานาบอกว่าเข้าใจที่พูดมาแต่สิ่งที่คุณพูดมาเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นตรงนี้คุณขับรถชนฉันก็มีหน้าที่ที่จะเอาข้อมูลของคุณแล้วยื่นเรื่องให้บริษัทประกันไปทำเรื่องต่อแค่นั้นนี่คือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่กันแค่นี้นี่คือสโคปของsituation นะคะจะมาพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นมันไม่เกี่ยวข้อง
ฉันไม่จำเป็นต้องมาฟังถ้าคุณยังอยากที่จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยไปเล่าให้บริษัทประกันฟังแล้วเขาจะทำเรื่อง based on your story หรือไม่ก็เรื่องของเขาแต่ฉันไม่ได้มีหน้าที่ที่ต้องมารับฟังเรื่องนี้แล้วก็คือทำหน้าตายกลับไปแบบอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วเขาจะพูดอะไรต่อก็ไม่ต้องฟังพยายามดึงประเด็นกลับเข้ามาว่าเราแค่ต้องการข้อมูลแล้วก็จบแยกย้ายกันไปไม่ต้องมามีเรื่องนู้นเรื่องนี้เล่าให้ฟังสรุปว่าวิธีการรับมือในการถูกทำ guilt tripping ใส่เนี่ยสำหรับมานานะคะก็คือการ remove อารมณ์ของเราเนี่ยออกจากสมการเพราะว่า guilt tripping เนี่ยเขาต้องการทำให้รู้สึกอะไรบางอย่างใช่ไหมรู้สึกผิดรู้สึกแย่รู้สึกอายรู้สึกกดดันเรา remove อารมณ์ที่ว่าทั้งหมดเนี่ยออกจากสมการแล้วให้มองไปตามเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเรื่องเป็นแบบนี้ใครทำอย่างนี้อย่างนั้นความถูกต้องอยู่ตรงนี้ตรงนั้นสโคปของเรื่องอยู่ตรงไหนแล้วก็ stick with it นะคะอยู่กันแค่นี้ไม่ต้องไปนู่นนี่นั่นเพราะว่าถ้าเราไปมีอารมณ์ร่วมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยหรือกับสิ่งที่เขาพยายามทำให้เรารู้สึกใช่ไหมก็เท่ากับว่าเราไปติดกับ guilt tripping ของเขาเลยใช่ไหมเพราะนี่คือสิ่งที่เขาต้องการอยากได้เขาอยากให้เรารู้สึกผิดอยากให้เรารู้สึกต่างๆที่มานาเล่าให้ฟังตะกี้นะดังนั้นเราควรจะ remove อารมณ์ทั้งหมดที่ว่าออกไปแล้วก็ว่ากันไปตามเนื้อเรื่องเอาแค่เรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องที่ควรจะเป็นไปเอาที่มันสมเหตุสมผลพอนะคะหวังว่าสิ่งที่มานาเล่าให้คุณผู้ชมฟังในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ